ย่ารันตามนกยูงการแสดงชุดนี้อยู่ในการแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนย่ารันตามนกยูงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกล่าวถึงศรียตราออกติดตามนางบุษบาโดยแปลงกายเป็นโจรป่าชื่อว่าย่ารันฝ่ายองค์ปตารกาหลาเทพเจ้าทรงทราบด้วยทิพยานก็เกิดความสงสารทรงแปลงพระองค์เป็นนกยูงมาล่อให้ย่ารันติดตามไปผู้แสดงจะแต่งกายแบบยืนเครื่องร่ายรำด้วยท่วงทีลีลาอันอ่อนช้อยงดงามตามบทร้องและเพลงดนตรีอับค่ะ